นี่ก็คือ2ปีที่แล้วครับคลิปนี้ก็คือฝึกท่าก็คือเล็กเล็กให้น้องก็คือนักเรียนคนแรกผมครับเนี่ยครับสังเกตดูครับตัวจะแขว่งครับมันเลยก็ไม่นิ่งพอครับใช้โมเมนตัมในการเหวี่ยงครับก็เลยตอนนั้นก็คือมาปรับใหม่ก็คือปรับได้แล้วครับเดี๋ยวผมค่อยเอาคลิปมาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเทคนิคท่านี้ครับก็คือเป้าหมายผมจะให้ฝึกท่าก็คือเป็นเล็กเล็กขาตรงนะครับก็คือค่อยๆอัพจนสามารถฝึกขาตรงได้นะครับก็ต้องใช้เวลานะครับการทำเล็กเล็กหรือแอลซิดขาตรงครับมันจะก็คือมีความยืดหยุ่นครับก็คือการฝึกโยคะนะครับไปในตัวครับมันจะมีการฝึกในเรื่องของสเตงครับและก็ความยืดหยุ่นของร่างกายนะ flexibility ครับเพราะบางคนก็คือไม่สามารถยืดขาได้ตรงนะครับบางคนก็ความยืดหยุ่นของขาไม่มีมันฝึกกันได้นะครับ